คาเมราเฮสจะเลือกใครเป็นคู่หูในการชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคงไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนใช่ไหมคงไม่ไม่ได้หรอกที่จะผู้หญิงคู่กันขึ้นมาลงสมัครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดเนี่ยคุณจะเลือกแล้วคงไม่ต้องลงชื่อนะเพราะมันตอนนี้มันมีหลายคนเลยครับคิดว่าแฮร์ริสจะเลือกแบบคนแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าคนนี้ก็คือคนที่เขาใช้คำว่า hard bit away from presidency ก็คือตัวตายตัวแทนของประธานาธิบดีนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีหรือแฮร์ริสเป็นอะไรขึ้นไปถ้าในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยก็จะขึ้นมาแทนถ้าพูดโดยหลักการนะคะหรือทฤษฎีของการเลือก running mate หรือคู่หูเนี่ยก็คือต้องเลือกคนที่มาเติมเต็มส่วนที่เราขาดนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วต้องมาเติมเต็มส่วนที่เราขาดดังนั้นเมื่อแฮร์ริสเป็นสุภาพสตรีผิวสีคนกลุ่มน้อยนะคะมาจากคนกลุ่มน้อยดังนั้นสิ่งที่จะต้องเติมเต็มก็คือต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผิวขาวแน่นอนผู้ชายผิวขาวนะคะแล้วก็มาจากมณรัฐที่ควรจะเป็นสวิงสเตทอันนี้คือน่าจะเป็น3เกณฑ์ในการเลือกสวิงสเตทก็คือรัฐที่คนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกฝั่งไหนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเป็นรัฐที่บางครั้งก็เลือกเดโมแครตบางครั้งก็เลือกรีพับลิกันเพราะว่าแฮร์ริสเองเนี่ยมาจากแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่เดโมแครตแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนะคะ